ะสวยแล้วเขียวเป็นประกายวาววับแบบนี้พอเลยค่ะพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะผัดเสร็จต้องสวยแบบนี้นะคะผัดเสร็จต้องสวยแบบนี้นะคะถั่วฝักยาวกรอบหอมหวานนะคะเค็มอร่อยรับรองได้สูตรนี้เอาไปผัดรับประทานในบ้านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบเลยนะคะถั่วฝักยาว1กำมือนะคะประมาณ10บาท15บาทนะคะน้ำตาลปี๊บ1ก้อนเท่าลูกแก้วถ้าไม่มีใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันพืชสัก3ช้อนโต๊ะหมูสัก1ขีดนะคะกระเทียมสับตามชอบเลยนะคะน้ำมันพืชไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ตามชอบนะคะน้ำมันพืชกระเทียมเหลืองแล้วใส่หมูลงไปนะคะผัดรวนให้หอมเลยนะคะไฟต้องแรงนะผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะตอนเนี้ยใส่ตามที่เห็นเลยนะคะเนี่ยผัดเลยนะคะไฟแรงนะคะพอไฟแรงเดี๋ยวน้ำมันน้ำตาลน้ำปลาเนี่ยเขาจะโดนความร้อนของไฟเนี่ยผัดหอมกลิ่นหอมกลิ่นหวานจะขึ้นเลยนะคะเมื่อสักครู่ใส่น้ำปลาแล้วนะคะแล้วก็ผัดไปผัดจนได้เป็นสีน้ำตาลความอร่อยเข้าในแทรกในเนื้อหมูแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำผัดเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยตอนนี้ไฟก็ต้องแรงด้วยนะคะเนี่ยตามลงไปแล้วนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยไฟนี่ต้องแรงนะคะที่ก้นชามถั่วเขามีน้ำอยู่แล้วเราไม่เติมน้ำแล้วนะคะเนี่ยถ้าเติมน้ำจะไม่อร่อยทันทีเลยเพราะเราใส่น้ำควบลงไปพร้อมกันกับในชามถั่วแล้วนะคะผัดต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่าผัดนานนะคะเดี๋ยวไม่กรอบนะคะสวยแล้วเขียวเป็นประกายวาววับแบบนี้พอเลยค่ะพอแล้วพอเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถั่วฝักยาวนะคะผัดต้องได้อย่างนี้นะคะผัดเสร็จต้องได้แบบนี้นะคะเนี่ยผัดเสร็จต้องสวยแบบนี้นะคะถั่วฝักยาวนี่นะคะผัดเสร็จต้องสวยแบบนี้นะคะผัดเสร็จต้องสวยแบบนี้นะคะถั่วฝักยาวกรอบหอมหวานนะคะเค็มอร่อยรับรองได้สูตรนี้เอาไปผัดรับประทานในบ้านเลยนะคะเนี่ยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สอสุมาลีนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ